มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาน้อยนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็มีอีก2ช่องทางที่คุณชมยังสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาถามเราได้นะคะนั่นก็คืออีเมลนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com ขึ้นทางหน้าจอแล้วนะคะหรือสามารถเขียนจดหมายนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้จากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะที่อยู่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับเรื่องที่เราได้พูดกันไปวันนี้นะคะที่ดาวเสาร์จะโยกย้ายต้นปีคือมกราคม60 3ราศีกรกฎสิงห์และกันกระทบยังไงบ้างคะก็กรกฎนี่นะครับเรื่องคู่ครองป่วยเรื่องคู่ครองจะสร้างหนี้และก็ตัวเองจะเป็นโรคข้อและกระดูกค่ะงั้นดูแลสุขภาพกับคู่ให้ดีๆนะครับแล้วระวังอย่าให้คู่ครองก่อนหนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยอย่าลืมนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือไม่ควรไปค่ะนะครับเที่ยวได้นะครับเที่ยวแล้วก็กลับอย่าไปคิดทําอะไรที่โน่นนะครับทีนี้ราศีถัดมาก็คือราศีสิงห์เนี่ยก็มี3เรื่องลูกหลานป่วยหรือหาหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ค่ะอันถัดมาบริวารอยู่ไม่ทนโดยเฉพาะคนที่มีลูกจ้างนะครับก็อยู่กันไม่ทนนะขาดคนช่วยงานแล้วคนสูงวัยจะสร้างภาระให้คือคนแก่ที่บ้านจะสร้างภาระให้ะนะครับแล้วก็ทิศที่โทษก็ตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนกันและปีนี้ต้องดูแลใส่ใจลูกหลานมากขึ้นมิฉะนั้นเขาจะนำความทุกข์ใจมาให้ะนะครับราศีกันที่โชคดีนี่ราศีกันเป็นราศีที่ไม่มีเคราะห์นะครับแต่ว่ามีเรื่องวุ่นๆหน่อยก็คือ1จะซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านใหม่หรืออาจจะไปซื้อบ้านใหม่ซึ่งก็เป็นเรื่องดีจะได้บ้านใหม่ละอันที่2ก็คือมีโอกาสย้ายบ้านหรือต้องเดินทางอยู่เสมอบางครั้งแปลว่าเดินทางเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าโอเคเลยแหละค่ะนะครับอันที่3จะมีบริวารเพิ่มขึ้นในบ้านแปลว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่กับเราเพิ่มขึ้นค่ะนะครับและสุดท้ายก็คือจะมีคนมาอาศัยแต่ว่ามาอาศัยในลักษณะที่เป็นภาระของเราตรงนี้ก็ต้องระวังสักนิดนึงก็ดูเบาบางกว่าหลายๆลักษณะราศีที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วก็ทิศที่ไม่ควรไปคือทิศเหนือถ้าเที่ยวไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับราศีนี้ไม่มีเรื่องต้องแก้ไขและไม่มีเคราะห์เพียงแต่อาจจะมีเรื่องวุ่นวายคนมารบกวนบ้างแต่ไม่ถือเป็นเคราะห์สบายใจได้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็สำหรับ3ราศีที่เหลือนะคะตุลพิจิกและธนูเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอาจารย์ก็จะนำมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยอาจารย์ก็นำมาทุกๆสัปดาห์เลยนิดหน่อยนะคะมีอะไรก็อีเมลหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามาอยากให้เราพูดเรื่องอะไรหรือว่าต้องการรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ส่งเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการชมย้อนหลังนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้วเดี๋ยววันอังคารหน้านะคะกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงกับแพรและอาจารย์วิเชียรได้ใหม่เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ